บูชาพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้เราจะได้นั่งหลับตาเจริญภาวนากันให้นั่งขัดสมาธินะเอาขาขวาทับขาซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะเอามือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายท่านที่นั่งขัดสมาธิไม่ถนัดจะนั่งพับเพียบก็ได้แล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเช่นเดียวกันขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายแล้วก็วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายทุกคนหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับปรับร่างกายของเราให้พอเหมาะต่อการนั่งเจริญภาวนากันขะคะเนว่าให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกไม่นั่งงอตัวไม่นั่งยืดตัวเกินไปไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังอย่างนั้นนะพอสบายสบายให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายละผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่กล้ามเนื้อที่เปลือกตาหน้าผากศีรษะท้ายทอยช่วงบ่าช่วงไหล่ทั้งสองตลอดจนกระทั่งลำแขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อของลำตัวของเราเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงขาทั้งสองตลอดถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดปรับท่านนั่งกันให้ดีนะแล้วก็ทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นยังไม่ต้องนึกคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นลองฝึกทำใจให้สบายสบายให้แช่มชื่นให้เบิกบานสัก1หรือ2นาทีตั้งใจทำกันนะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสกับพระวักกะลิและพระสาวกทั้งหลายบ่อยๆว่าธรรมกายนี่แหละคือตถาคตคือพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงพระสิทธัตถะราชกุมารให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพูดง่ายๆธรรมกายก็คือกายที่ตรัสรู้ธรรมของพระองค์ท่านธรรมทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตจะเป็นธรรมจะเป็นกุศลกลางๆหรือเป็นบาปก็ตามรู้เห็นได้ไปตามความเป็นจริงด้วยธรรมกายเมื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างนั้นก็ละวางธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลยึดถือเอาธรรมที่เป็นกุศลล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นกุศลบริสุทธิ์ล้วนๆนั้นประชุมรวมอยู่ในธรรมกายกายนั้นจึงชื่อว่าธรรมกายรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดธรรมกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกเป็นกายที่ละเอียดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดผ่องใสที่สุดสวยงามที่สุดไม่มีทิฏฐิเป็นกายที่สมบูรณ์ด้วยสติกับปัญญาและเป็นกายที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือเลยแม้แต่นิดหนึ่งธรรมกายนั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ตรงฐานที่เจ็ดของทุกๆคนในโลกซ่อนอยู่ในกายภายในที่ละเอียดกายภายในนั้นมีหยาบและละเอียดซ้อนกันอยู่ไปตามลำดับขึ้นอยู่กับสิ่งที่หุ้มอยู่ถ้ากิเลสหยาบกายก็หยาบกิเลสละเอียดลงไปกายก็ละเอียดลงไปเครื่องหลุดพ้นก็ค่อยๆละเอียดลงไปตามลำดับกายต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ภายในนั้นมีกายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกลางตัวของกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมซ้อนอยู่ในกลางของกายอรูปพรหมซ้อนกันอยู่เข้าไปตามลำดับแต่ว่าศูนย์กลางนั้นตรงกันอยู่ที่เดียวกันแม้ว่าศูนย์กลางที่เดียวกันซ้อนอยู่ในที่เดียวกันแต่ใจนั้นละเอียดไม่เท่ากับกายที่เราเห็นเราก็จะเห็นได้เฉพาะกายที่หยาบกว่าในธรรมกายนี่แหละซ้อนอยู่ในกลางของกายอรูปพรหมซ้อนเข้าไปเป็นกายที่ละเอียดที่สุดสูงที่สุดพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากธรรมกายตรงนี้แหละเริ่มต้นเรื่อยไปตามลำดับศาสนาพราหมณ์มาหยุดอยู่ที่กายรูปพรหมกายอรูปพรหมเหมือนอย่างอารันดบทกับอุทกดาบทครูทั้งสองของพระบรมศาสดาได้เข้าถึงกายอรูปพรหมที่สุดของสมาบัติ8ติดอยู่ที่ตรงนี้ศาสนาต่างๆที่มีความรู้เห็นหยาบออกมาที่ติดอยู่ในกายทิพย์ก็พูดถึงแต่เรื่องสวรรค์ติดอยู่ในกายพรหมก็จะพูดถึงเรื่องพรหมพรหมเป็นผู้สร้างโลกถ้าติดอยู่ในกายธรรมจะพูดถึงเรื่องพ้นโลกขึ้นอยู่กับความรู้ความเห็นของแต่ละศาสดาใครเข้าถึงกายไหนก็จะพูดถึงกายนั้นเพราะว่าความรู้ของตัวก็มีอยู่เท่านั้นแต่กายต่างๆอันนี้แหละมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเรื่องนอกตัวมาสอนกายต่างๆซ่อนอยู่หมดกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมอรูปพรหมและกายธรรมเมื่อท่านเห็นกายในกายอย่างนี้ก็ทรงสอนสัตว์โลกในสติปัฏฐาน4ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายจะต้องทำความเพียรให้กลั่นกล้าวางใจเป็นกลางไม่ให้ติดอะไรในโลกนี้ไม่ให้ยินดียินร้ายอะไรกับโลกนี้เพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันตกอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาจะแสวงหาของที่เที่ยงแท้จริงจังที่ให้สุขอย่างเดียวน่ะในโลกนี้เป็นไม่มีเด็ดขาดเพราะนั้นก็สอนซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ใครบังคับบัญชาให้มั่นคงอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกมันเปลี่ยนไหลไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหรือจะเป็นอะไรก็ตามตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทั้งนั้นนี่ท่านสอนอย่างนี้เพื่อที่จะให้เราไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะได้ละวางปล่อยหลุดปล่อยพ้นมุ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังแล้วก็เป็นอัตตาสิ่งที่จริงแท้ถาวรมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงจริงๆที่เป็นสาระจริงๆให้พิจารณาอย่างหนึ่งเพื่อมุ่งเข้าหาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอนต่อไปก็ให้ตามเห็นกายในกาย
ให้ตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นกายในกายทำอย่างไรท่านก็ตั้งสอนตั้งแต่กายหยาบที่สุดเลยให้หลุดจากกายหยาบๆตั้งแต่พิจารณากายภายนอกพิจารณาถึงอริยบทพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารแยกแยะออกไปเป็นอาการ32มั่งแล้วแต่ท่านจะแนะนำไปตามจริตตัตยาสัยเมื่อใจปล่อยวางโลกภายนอกกายภายนอกคือกายหยาบกายมนุษย์หยาบอันนี้เมื่อปล่อยวางเข้าใจก็มุ่งเข้าไปสู่ภายในตรงฐานที่7ไปพบกายอีกกายหนึ่งคือกายมนุษย์ละเอียดนี่ตามเห็นก็ไปถึงกายมนุษย์ละเอียดแล้วพอใจปล่อยวางโลกภายนอกมันก็จะเข้าสู่โลกภายในปล่อยวางกายภายนอกก็จะเข้าสู่กายภายในเห็นกายมนุษย์ละเอียดเมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดได้ก็จะทราบว่าชีวิตนี้นะไม่ใช่มีเพียงข้างนอกด้านเดียวชีวิตของเราไม่ใช่หยุดอยู่ที่เชิงตะกอนแล้วก็หมดสิ้นกันไปยังมีชีวิตภายในอยู่อีกที่ซ่อนกันอยู่ที่ละเอียดลึกซึ้งถึงกายที่สองกายมนุษย์ละเอียดนั้นจะมองเห็นกายมนุษย์หยาบเหมือนกับบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวเหมือนเสื้อเหมือนผ้าที่อาศัยชั่วคราวและก็ยอมรับจริงๆเพราะว่าไปเห็นไปตามความเป็นจริงเมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกายมนุษย์ละเอียดเมื่อกายมนุษย์ละเอียดนึกคิดอย่างนี้ความรู้สึกก็จะท่วมท้นถึงใจของเราและความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นในกายมนุษย์หรือสิ่งที่เนื่องกับกายมนุษย์หยาบของเราเช่นคำว่าลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติของเราอะไรต่ออะไรที่เป็นของเรามันก็วางเพราะว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยมันเป็นสมบัติของโลกนี้ของหยาบๆอย่างนี้ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายภายนอกและสิ่งที่เนื่องกับภายนอกความทุกข์ก็ไม่อาจที่จะแล่นกลับไปถึงกายภายในได้มันปล่อยวันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่ที่เรายังมีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าเรายังเข้าไปไม่ถึงกายละเอียดข้างในความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยจึงยังมีอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างไรก็ตามหรือจะพยายามพิจารณาด้วยปัญญาหยาบอันนี้ก็ตามจินตมยปัญญานี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายแต่การที่เราจะตัดความผูกพันว่านั่นเป็นของเรานั้นก็ยังทำไม่ได้อยู่นั่นเองดีขึ้นมันได้หน่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงได้สอนให้ตามเข้าไปเห็นกายภายในเมื่อเข้าไปถึงกับละเอียดแล้วความทุกข์ก็จะบรรเทาลงไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นมันมีน้อยลงเนื่องจากเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วว่ากายหยาบหรือสิ่งที่หนึ่งจากกายหยาบนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยเราจะทำมาหากินในโลกนี้เนี่ยจะร่ำรวยกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามก็เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงกายหยาบเท่านั้นได้อาหารกันไปมื้อหนึ่งได้เสื้อผ้าสวมใส่ไปชุดหนึ่งเท่านั้นมีที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยได้เพียงเล็กน้อยเราจะมองไปเห็นอย่างนั้นแหละการทำมาหากินจะมีมากน้อยแค่ไหนได้แค่ไหนก็ตามก็เพียงหล่อเลี้ยงกายหยาบเนี่ยเมื่อเข้าถึงกรรมละเอียดแล้วจะเห็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังเข้าไม่ถึงแล้วเราก็ความคิดก็แปรปรวนไปมันก็จะติดที่กายหยาบเนี่ยคิดว่าเป็นของเราแล้วก็จะหวงแหนจะพยายามป้องกันที่ไม่ให้สิ่งที่เนื่องจากตัวของเราเนี่ยพัดพลากไปแล้วก็จะพยายามแสวงหาเพิ่มขึ้นมาอีกไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออย่างนั้น
มีความรู้สึกกระหายไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนขัดสนอย่างนั้นถ้าไหลมันก็ไม่อิ่มถ้าไหลมันก็ไม่พอและการแสวงหาในโลกนี้เนี่ยทรัพย์ในโลกนี้เนี่ยไอ้ที่จะได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ 100% นั้นยากจะต้องผิดศีลมั่งฆ่าสัตว์มั่งลักทรัพย์มั่งคดโกงมั่งประพฤติผิดในกามมั่งพูดมุสามั่งพูดส่อเสียดมั่งพูดให้เขาทะเลาะกันมั่งพูดเพ้อเจ้อมั่งพูดคำหยาบมั่งหรือมันก็จะต้องดื่มสุราเมรัยเนี่ยที่เราอ้างว่าข่าวสังคมจะเข้ากับเขาให้ได้นั้นน่ะอันดื่มเหล้าเข้าเขาต้องการแสวงหาทรัพย์ให้ถูกใจเขาเขาจะได้ช่วยเหลือเราแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ที่ได้มาด้วยการประพฤติผิดอย่างนี้มันไม่คุ้มกับการที่จะมาหล่อเลี้ยงขันห้าเพราะผลต่อไปนั่นน่ะสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่หายไปไหนมันก็ติดเข้าไปในตัวในใจของเราแล้วก็ส่งผลต่อไปเป็นวิบากกรรมไปอีกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เข้าเห็นกายภายในจะได้ละวางกายภายนอกปลดปล่อยวางมันเท่าไปยิ่งถ้าหากว่าพิจารณาการนุ่นละเอียดเข้าไปอีกว่าการนุ่นละเอียดนี่มันก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าเป็นความคิดที่ละเอียดอ่อนกว่าความคิดอันแรกถึงแม้จะเป็นคำคำเดียวกันเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าเราใช้คำคำเดียวกันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายอยากไปใช้คำเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ความรู้สึกนั้นมันจะแตกต่างกันออกไปคำเดียวกันนั้นมันแตกต่างออกไปเหมือนความสุขก็มีอยู่คำเดียวความสุขของกายมนุษย์หยาบปริมาณความสุขมันก็เพียงเล็กน้อยความทุกข์มันก็มากแต่ความสุขที่ใช้กับเมื่อใจเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนั้นคำเดียวกันแต่ปริมาณมันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ใช้ในการมนุษย์หยาบกับการมนุษย์ละเอียดนั้นแม้เป็นเพียงแม้คำเดียวกันแต่ความรู้สึกนั้นมันจะไม่เท่ากันมันจะแตกต่างกันไปอย่างนี้ใจเมื่อพิจารณาเห็นการมนุษย์ละเอียดเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสลดเกิดธรรมสังเวชแล้วก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดคือยึดว่ากายมนุษย์ละเอียดเป็นของเราอย่างแท้จริงมันก็หมดไปเมื่อคลายความกำหนัดจิตมันก็หลุดพ้นจากกายมนุษย์ละเอียดเมื่อหลุดพ้นจิตมันก็บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็เห็นความบริสุทธิ์อยู่ที่กลางของกายมนุษย์ละเอียดเป็นดวงใสแล้วเข้ากลางดวงใสต่อไปอีกไม่ช้าก็เข้าถึงกายทิพย์พอเข้าถึงกายทิพย์ความรู้สึกของกายทิพย์ที่มองดูกายมนุษย์ละเอียดก็ละเอียดอ่อนไปอีกชั้นหนึ่งความแม้กายมนุษย์ละเอียดเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังพอเข้ามาถึงกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดก็เป็นเพียงเครื่องอาศัยเป็นทางผ่านอีกเหมือนกันที่จะให้เข้าถึงกายทิพย์จะมองเห็นไปอย่างนั้นทีเดียวความรู้สึกของกายทิพย์ก็จะคิดอย่างนี้ว่ากายมนุษย์ละเอียดเนี่ยมันยังไม่พ้นทุกข์แต่ว่ามันดีขึ้นเท่านั้นดีขึ้นแต่ว่าไม่พ้นทุกข์สู้อยู่ที่กายทิพย์นี่ไม่ได้มีความสุขมากกว่าเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นความมั่นคงก็รู้สึกมันจะมั่นคงขึ้นถ้าเป็นบ้านกายมนุษย์หยาบก็เหมือนกับไอ้หลังคามุงจากนั่นพอถึงกายมนุษย์ละเอียดก็เหมือนมุงสังกะสีขึ้นมาพอถึงกายทิพย์ก็เหมือนกับมุงกระเบื้องขึ้นมันก็มั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกมันก็แตกต่างกันออกไปนี่เราเข้าไปในทํานองอย่างนี้กายทิพย์กายพรหมก็มองกายทิพย์ไปอีกแบบนึงกายรูปพรหมก็มองไปอีกแบบนึงความรู้สึกของกายที่มีต่อกายรูปพรหมพอถึงกายธรรมเท่านั้นหลุดหมดหลุดพ้นจากกายเหล่านี้ทั้งหมดและถึงกายธรรมเข้ามันก็จะเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงกายธรรมว่ากายธรรมอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังแสวงหามาตลอดนับพบนับชาติไปทั่วและรู้จักว่ากายธรรมนี้เป็นกายที่เป็นสาระมั่นคงจริง
ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเพราะความมั่นคงของกายธรรมอันนี้เนี่ยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไหลตลอดเวลาจึงเรียกธรรมกายอันนี้ว่าธรรมขันธ์เรียกว่าธรรมขันธ์คือขันธ์ทั้งห้าของธรรมกายเป็นธรรมล้วนๆมั่นคงจริงๆบริสุทธิ์จริงๆถูกจริงๆดีจริงๆสมบูรณ์จริงๆส่วนกายอรูปภพก็ดีกายรูปภพก็ดีกายทิพย์ก็ดีกายมนุษย์ละเอียดก็ดีกายมนุษย์หยาบก็ดีที่ยังอยู่ในภพทั้งสามเรียกว่าขันห้าเบญจขันขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนกายธรรมเรียกธรรมขันการเรียกชื่อมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะธรรมของที่มันเป็นจริงเกิดขึ้นมาในพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ตามเห็นกายในกายเข้าไปอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายธรรมและกายเพราะฉะนั้นกายธรรมอันนี้แหละจึงเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากเมื่อเข้าถึงกายธรรมและปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงกายธรรมละเอียดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงไม่ติดอะไรเลยในภพทั้งสามมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายมันก็ล่อนไปหมดล่อนหลุดไปหมดเป็นธรรมกายอรหัตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์จริงๆนั่นบารมีของท่านเต็มเปี่ยมล้วนที่สร้างมา30ทัศจึงมีเหตุให้ท่านหลุดล่อนจากกิเลสจากอาสวะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายไม่ต้องเกิดอีกแล้วแต่ธรรมกายที่เราจะเรียนกันอยู่ในวันนี้เป็นธรรมกายโคตรภูเป็นธรรมกายเบื้องต้นยังไม่ได้ก้าวอย่างไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกียะกับโลกุตระอยู่ระหว่างกายของเบญจขันธ์และกับกายของพระอริยเจ้าเรียกว่าโคตรภูเมื่อเราอยู่ในกายธรรมนี้ถ้าประมาทพลาดพลั้งก็มีโอกาสจิตถอยกลับมาตกอยู่ในโลกียภูมิได้แต่ถ้าไม่ประมาทพลาดพลั้งตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีก็มีโอกาสที่จะก้าวย่างสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าได้การที่จะเข้าไปเห็นกายต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นคือฝึกใจให้หยุดนั่นเองเราจะสังเกตได้พระพุทธเจ้าท่านสอนคำสอนท่านจะเรียงไปตามลำดับในอริยสัจ4คือให้มองชีวิตทั้งหลายเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมาเลยเนี่ยความทุกข์สารพัดมองชีวิตทั้งหลายเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าเรียงเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละคำสอนที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานให้เห็นชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วก็มองว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหมดน่ะเกิดมาจากความทยานอยากจะให้ชีวิตนั้นมีความสุขแต่เนื่องจากความรู้ไม่สมบูรณ์ก็แสวงหาความสุขไปตามรสนิยมต่างๆเนื่องจากว่าไม่รู้ไปตามความเป็นจริงเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขเหมือนไม่รู้ว่าอะไรคือข้าวไปคว้าอย่างอื่นมาทานแทนข้าวอย่างนั้นยังไงมันก็ไม่อิ่มความทยานอยากอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์คือจิตมันดิ้นรนไปเรื่อยๆมันวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งไปติดในรูปมั่งในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพอคิดไปสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ตัวมีความสุขมันก็แล่นไปเนื่องจากมันคิดได้แค่นั้นเกิดมาเจอไอ้อย่างนี้มันก็คิดได้อย่างนี้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ความอยากก็ทลนทุลายวิ่งวุ่นไปวนกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่จริงจังอะไรหรอกให้ทำนิโรธนิโรธมันแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งคือหยุดใจซะให้ได้เมื่อใจหยุดได้แล้วเนี่ยความอยากมันก็ดับไปหยุดใจให้ได้เนี่ยนิโรธน่ะหยุดพอใจหยุดได้ความอยากมันก็ดับลองไปถามคนที่เขาหยุดได้
ถ้าจะมีความรู้สึกไม่ต้องการอะไรต้องการจะเข้าไปสู่ภายในพอหยุดได้ถูกส่วนมรรคก็เกิดมรรคเป็นยังไงมรรคเบื้องต้นก็เป็นดวงสว่างจะเห็นหนทางเดินเข้าไปสู่ในนั้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์เข้ากลางมรรคนั้นก็เห็นดวงศีลเป็นดวงใสบริสุทธิ์เข้ากลางดวงศีลก็เห็นดวงสมาธิเข้ากลางดวงสมาธิก็เห็นดวงปัญญาเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นกายภายในไปตามลำดับนี่ถ้าเรียงคำสอนมาอย่างดีแล้วนะแต่ว่าเราก็ไปแปลกันไปอีกแบบนึงไม่ได้แปลเข้าสู่แนวการปฏิบัติจึงเข้าไปถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นมาจากเมื่อพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายธรรมกายนี้จึงเป็นหลักของพระศาสนาอันนี้มันเป็นแผนผังทางพุทธศาสนาจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราให้ได้เราเข้าถึงธรรมกายได้ในภพนี้ชาตินี้ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขความสุขที่พูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคำที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ลองเรียบเคียงคนที่เข้าถึงธรรมกายแล้วลองถามดูจะทราบว่าสุขที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเพียงไรเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วนะต่อจากนี้ไปเราจะได้ตั้งใจชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขอให้ทุกคนนึกน้อมจิตตามเสียงที่หลวงพ่อจะแนะนำต่อไปนะให้ทุกคนกำหนดนึกเส้นเชือกขึ้นมา2เส้นเส้นเชือกเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นเชือกทั้งสองจะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดให้กำหนดนึกบริกรรมนิมิตนึกเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้นึกเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกสร้างมโนภาพว่าตรงฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นเวลานึกให้นึกอย่างสบายๆใจนึกด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นที่สบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้มันต่อเนื่องกันไปเป็นดวงใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดตั้งอยู่ที่ตรงนั้นนะตรึกนึกถึงความใสหยุดอยู่ในกลางความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตดวงนี้พร้อมก็ให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรงจุดกึ่งกลางตรงจุดกึ่งกลางของฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานเป็นทางที่จะเข้าถึงธรรมกายเนี่ย
เราจะภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมั่นคงไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะมีแต่ดวงแก้วใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางตัวอย่างเดียวถ้าได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังนะรักษาแต่ดวงใสบริสุทธิ์อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำกันเงียบๆนะสวดมนต์ทำวัดเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจหลับตาเจริญภาวนากัน ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายให้นิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายท่านผู้ใดนั่งขัดสมาธิไม่ถนัดก็ให้นั่งพับเพียบหลับตาของเราเบาๆทุกๆคนหลับตาเบาๆพอสบายๆให้คล้ายกับเรานอนหลับยังไม่ต้องนึกคิดอะไรทั้งสิ้นยังไม่ต้องภาวนาอะไรรู้จักทำใจของเราให้ว่างเปล่าจากความคิดทั้งปวงขยับท่านั่งให้มั่นคงให้ปลอดโปร่งสบายๆให้มีความรู้สึกว่าเราจะนั่งไปได้นานเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่รู้สึกปวดเมื่อยกระสับกระส่ายทุรนทุรายหลับตาพอสบายๆปล่อยวางภารกิจเรื่องกังวลที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นตั้งแต่เรื่องภารกิจธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวต้องทำความรู้สึกว่าเราตายแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตายจากครอบครัวจากธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนขณะนี้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีภารกิจเครื่องกังวลอะไรทั้งสิ้นทำใจให้ปลอดโปร่งว่างเปล่ากันชั่วขณะหนึ่งในวันนี้จะต้องปลดปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลใจให้หมดสิ้นให้เหลือแต่กายและใจตัวนั้นที่เราจะอาศัยประพฤติปฏิบัติเข้าให้ถึงธรรมกายภายในตัวได้ธรรมกายนี่แหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากธรรมกายเมื่อพระองค์ท่านได้เข้าถึงธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายจนแยกออกจากกันไม่ได้ธรรมกายก็คือท่านท่านก็คือธรรมกายธรรมกายโยอาหังอิติปิว่าตัวท่านคือธรรมกายธรรมกายก็คือตัวท่านคือใจของกายมนุษย์หยาบของท่านกับใจของธรรมกายเป็นอันเดียวกันหมดใจท่านหล่อนจากกายมนุษย์หยาบหล่อนจากกายทั้งหลายทั้งปวงจากกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมที่ซ่อนกันอยู่ภายในหล่อนจากกายธรรมโคตรภูพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาติดอยู่ในกายธรรมอรหัตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายทั้งหมดแยกออกจากกันไม่ได้
ใจล่อนติดไปอยู่ที่ตรงนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินติดจิตธรรมกายเหมือนรสเปรี้ยวในมะนาวรสหวานในน้ำตาลอย่างนั้นติดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหลายที่หลั่งไหลออกมาจึงเป็นความรู้ของธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปราศจากทุลีกิเลสแล้วปราศจากอาสวะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงที่หมักดองจิตใจของพระองค์ท่านมานับพบนับชาติไปทั่วให้คิดผิดพูดผิดทำผิดและผลแห่งการความผิดนั้นก็เป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเมื่อเข้าถึงธรรมกายได้แล้วกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นก็หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปหมดเหมือนกรดน้ำกรดกัดมลทินของทองให้หมดสิ้นไปเหลือแต่ทองคำที่บริสุทธิ์ธรรมกายซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นกับพระองค์ท่านในคืนวันเพ็ญวิสาขบูชาธรรมกายก็คือท่านท่านก็คือธรรมกายในสมัยหนึ่งมีพระรามผู้หนึ่งมองเห็นพระวรกายของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เข้าไปทูลถามว่าพระองค์มีพระวรกายที่งดงามเนี้ยประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเทวดาท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกท่านไม่ได้เป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็อัดอั้นตันปัญญาไม่ทราบจะถามยังไงต่อเพราะความรู้ของตัวน่ะไปตันตรงมนุษย์เทวดาก็เลยถามก็เลยรู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจมาเห็นกันอยู่จะด้วยตาของพราหมณ์มันน่าจะเป็นเทวดาเพราะรัศมีฉับพลันรังสีสว่างสวยประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นเทวดาก็ต้องเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่พระองค์มายืนยันไม่ได้เป็นทั้งหมดเลยเทวดาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นท่านบอกท่านเป็นธรรมกายท่านบอกท่านเป็นธรรมกายที่นี่ธรรมกายของพระองค์ท่านน่ะมีเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการเช่นเดียวกับกายเนื้อของพระองค์ท่านต่างแต่มีเกศดอกบัวตูมพระองค์ก็ยังยืนยันมาท่านเป็นธรรมกายแสดงว่าใจของท่านกับใจของธรรมกายมันเป็นอันเดียวกันซะแล้วไม่มีความรู้สึกในกายมนุษย์เลยความรู้สึกว่าติดอยู่ในกายมนุษย์เลยไม่มีความรู้สึกติดอยู่ในกายมนุษย์ความรู้สึกเป็นของธรรมกายไปหมดมีความบริสุทธิ์ล้วนๆสะอาดล้วนๆนั่นยืนยันกับพราหมณ์ผู้ถามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมกายนี่แหละเป็นหลักของมนุษย์เป็นหลักของชีวิตเป็นหลักของพระศาสนาบุคคลใดก็ตามปฏิบัติธรรมะเพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมกายยังไม่ได้ชื่อว่าเข้าถึงสาระแก่นสารของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทำธรรมกายให้เป็นให้ได้วันนี้จะสอนวิธีการเข้าถึงธรรมกายสำหรับท่านที่มาใหม่ส่วนท่านที่มาเป็นประจำนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปเลยเอาใจหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายเลยศูนย์กลางกายฐานที่7แต่สำหรับท่านที่มาใหม่ให้นึกน้อมใจนึกน้อมจิตนึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะการที่จะเข้าถึงธรรมกายได้นั้นเราจะต้องทราบว่าธรรมกายนั้นอยู่ที่ไหนธรรมกายนั้นสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือภายในกึ่งกลางตัวจะเข้าถึงธรรมกายได้นั้นจ
จะต้องเห็นกายในกายต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในเข้าไปตามลำดับการที่จะเห็นกายในกายซ้อนกันอยู่อย่างนั้นจะต้องเห็นปฐมมรรคเข้าถึงปฐมมรรคปฐมมรรคมีลักษณะเป็นดวงใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าปฐมมรรคทั้งสิ้นแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะเข้าถึงธรรมกายหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่พระนิพพานจะปฏิบัติแบบไหนวิธีการใดก็ตามทีเถอะถ้ายังไม่ได้ปฐมมรรคเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นไม่พบธรรมกายอย่างเด็ดขาดแต่ว่าจะปฏิบัติวิธีใดก็ตามเถอะจะภาวนาอะไรก็ตามเถอะถ้าได้ปฐมมรรคเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายตรงฐานที่7เป็นดวงใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นถ้าพบอย่างนี้จึงจะเข้าถึงธรรมกายได้แล้วการจะเข้าถึงธรรมกายต้องเข้าสู่กลางนั้นถ้าไม่เข้าสู่กลางนี้เป็นไม่พบธรรมกายการปฏิบัติในโลกนี้ขณะนี้มีอยู่3แบบใน40วิธีแบบที่1ทรงจิตออกข้างนอกแบบที่2ทรงจิตเข้าสู่ภายในแบบที่3นำจิตเข้าสู่กลางตัวไปเรื่อยๆแบบที่1ที่ทรงจิตออกภายนอกนั้นมักจะพบภาพนิมิตที่เลื่อนลอยบางครั้งเป็นภาพที่นำมาซึ่งความปิติเช่นภาพพุทธรูปมั่งภาพแสงสว่างมั่งภาพดวงมั่งภาพของเทพบุตรเทพธิดามั่งบางครั้งก็พบภาพที่ไม่น่าดูนำมาซึ่งความวิตกความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวคือเห็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวตรงข้ามกับภาพที่สวยสดงดงามนี่เป็นแบบที่หนึ่งหรือประเภทที่หนึ่งซึ่งมีปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปในโลกนี้แบบที่สองคือนำจิตเข้ามาสู่ภายในตั้งอยู่ภายในตัวแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้รู้จักว่าห้ามทรงจิตออกไปสู่ภายนอกเพราะว่าจะพบนิมิตที่เลื่อนลอยนิมิตต่างๆเป็นของที่ไม่จริงแท้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามถือว่าเป็นนิมิตที่เลื่อนลอยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นแบบนี้ปฏิบัติไปใจก็จะปล่อยวางเข้าไปสู่ภายในพบความสว่างภายในพบดวงสว่างภายในนิมิตอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางหมดไม่สนใจเอาแต่ความสว่างภายในจิตมีพลังมีความสุขสดชื่นมีสติมีปัญญามากกว่าที่ส่งจิตภายนอกออกสู่ภายนอกไม่พบนิมิตที่เลื่อนลอยแต่เมื่อพบนิมิตจริงๆก็ไม่รู้จักอยู่ภายในตีว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยไปหมดพวกนี้เมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาปลดปล่อยวางสิ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ด้วยการยกใจขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งธรรมภายในก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดพอปล่อยวางแล้วก็ได้ความสว่างเป็นสุขอยู่ในความสว่างจิตสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไม่ติดอะไรเลยในโลกนี้ไม่ติดอะไรเลยในโลกทิพย์ไม่ติดอะไรเลยในภพทั้งสามแล้วก็เมาเข้าใจตัวว่าชาตินี้เป็นชาติที่สุดแล้วนี่คือแบบที่สองที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในโลกนี้
แบบแรกกับแบบที่สองนี้จะไม่พบธรรมกายเลยดังนั้นเมื่อได้ยินความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมกายแล้วก็สงสัยคลางแคลงลังเลและก็ไม่เชื่อเมาว่าเป็นนิมิตที่เลื่อนลอยไม่ถูกต้องอันนี้เป็นแบบที่สองที่มีปฏิบัติกันอยู่สองแบบเป็นจำนวนมากไม่รู้จักธรรมกายก็เลยเมาว่าธรรมกายนั้นไม่มีหรือมีไม่จริงเป็นนิมิตเลื่อนลอยที่สมมุติขึ้นมาไปยึดมั่นถือมั่นติดในนิมิตแต่แบบที่สามนั้นจิตเข้าไปสู่ภายในตัวตั้งมั่นอย่างดีแล้วที่ฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือปฏิบัติไปถูกส่วนใจปล่อยวางอารมณ์ภายนอกพอหยุดนิ่งถูกส่วนก็เข้าถึงปฐมมรรคเห็นดวงใสสะอาดบริสุทธิ์เห็นเช่นเดียวกับสองวิธีแรกวิธีแรกดวงเกิดขึ้นข้างนอกวิธีสองดวงเกิดขึ้นเหนือฐานที่เจ็ดขึ้นมาแถวๆกลางทรวงอกแถวลิ้นปี่แล้วก็ปล่อยวางเฉยๆทิ้งไปแต่แบบที่สามนี้ได้ถึงปฐมมรรคติดที่ศูนย์กลางกายตรงฐานที่เจ็ดครูบาอาจารย์หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนต่อไปอีกว่าให้เข้าสู่เส้นทางสายกลางตรงนี้เข้าไปเข้าสู่เส้นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าอริยมรรคทั้งหลายมารวมประชุมพร้อมกันอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่ามรรคสมังคีการประชุมพร้อมกันของมรรค8การประชุมพร้อมกันของมรรค8อยู่ที่ตรงนี้มรรค8เมื่อประชุมพร้อมกันแล้วมีลักษณะเป็นดวงใสมีลักษณะเป็นดวงใสดวงเดียวเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันมรรคสมังคีการประชุมของมรรคเกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าปฐมมรรคเป็นหนทางเบื้องต้นทางเดินของใจเบื้องต้นเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ให้ดำเนินจิตต่อไปอีกอย่าถอยหลังหรืออยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่จิตมันก็จะถอนขึ้นมาอีกพอถอนขึ้นมาก็เข้าสู่อารมณ์ภายนอกเมื่อเข้าสู่อารมณ์ภายนอกก็จะต้องมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางก็เข้าไปสู่ภายในแต่ถึงตรงนี้แล้วท่านบอกให้ดำเนินจิตต่อไปอีกให้เข้าสู่กลางนี้ต่อไปอีกไม่ช้ามรรคสมังคีนั้นก็จะแยกออกขยายส่วนกว้างออกเข้าถึงดวงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงวิมุตติเข้าถึงวิมุตติญาณทัศนะซึ่งมีอยู่ภายในเมื่อดำเนินจิตต่อไปอีกก็จะพบกายในกายกายในกายตามสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ตามเห็นกายในกายกันไปเรื่อยๆกายใดก็ตามที่เห็นอยู่ภายในนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ให้ปลดให้ปล่อยให้วางปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางผ่านไปเรื่อยๆกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์นี้เรียกว่าขันธ์5มีกายมนุษย์กายทิพย์กายพรหมกายรูปพรหมทั้งหมดเหล่านี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางเป็นทางผ่านของใจทั้งหมดอย่าไปยึดกายใดกายหนึ่งว่าเป็นของจริงจังเมื่อปล่อยวางถูกส่วนเขาไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายธรรมซึ่งเป็นกายละเอียดที่สุดมีหลายระดับชั้นเข้าไปตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตเรื่อยไปตามลำดับที่เลือกชื่อแตกต่างกันนั้นก็อาศัยอยู่ว่ากิเลสห่อหุ้มดวงจิตห่อหุ้มกายของกายธรรมเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงไรถ้ามีมากน้อยก็เรียกว่ากายธรรมโคตรภูมีหย่อนลงไปก็กายธรรมโสดาหย่อนลงไปอีกก็เรียกว่ากายธรรมพระสกิทาคามีหย่อนลงไปก็เรียกว่ากายธรรมพระอนาคามีไม่มีเลยก็เรียกว่ากายธรรมอรหัตเป็นไปตามลำดับอย่างนั้นแหละกายที่ท่านมุ่งหวังที่จะให้เข้าถึงคือกายธรรมพระอรหัตที่อยู่ภายในใจติดอยู่ภายในนั้นเลยกายธรรมไม่ได้ตกอยู่ในไตรลักษณ์
จึงไม่เรียกกายธรรมว่าขันธ์ 5แต่ท่านเปลี่ยนเรียกว่าธรรมขันธ์เรียกว่าธรรมขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่แต่เปลี่ยนรูปเป็นรูปที่บริสุทธิ์จึงเรียกใหม่ว่าธรรมขันธ์ส่วนของกายมนุษย์กายทิพย์กายพรหมรูปพรหมยังตกอยู่ในไตรลักษณ์ท่านเรียกว่าขันธ์ 5นี่ให้แยกส่วนกันไปอย่างนี้ถ้าแยกอย่างนี้ได้แล้วการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติที่ไหนก็ตามตามป่าตามเขาตามห้วยตามหนองตามคลองตามบึงปฏิบัติตามแผนผังอย่างนี้แล้วแม้ปฏิบัติคนเดียวก็ทำได้ในสมัยพุทธกาลภิกษุทั้งหลายได้เข้าเฝ้าทูลถามวิธีการปฏิบัติต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ได้ทรงแนะนำตามนัยยะดังกล่าวนี้นี่แหละท่านตรัสถึงกายในกายต่างๆเรื่อยไปตามลำดับถึงแต่กายมนุษย์หยาบที่เราใส่นั่นก็ที่นี่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ภายในกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดกายพรหมซ่อนอยู่ภายในกายรูปพรหมซ่อนอยู่ภายในกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกายธรรมรูปพรหมกายธรรมโสดาซ่อนอยู่ในกายธรรมโคตรภูกายธรรมสิทธิขะสกิทาคาซ่อนอยู่ภายในกายธรรมโสดากายธรรมพระอนาคาซ่อนอยู่ในกายธรรมสิทธิคามีกายธรรมอรหัตซ่อนอยู่ในกายธรรมพระอนาคามีแล้วท่านก็บอกหมดว่ากิเลสที่หุ้มแต่ละกายนั้นน่ะมันมีอยู่เรียกว่าอะไรเช่นกายเช่นกิเลสที่หุ้มอยู่กายมนุษย์หยาบท่านเรียกว่าอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิกิเลสตระกูลนี้มันหุ้มกันอยู่ละเอียดขึ้นไปอยู่ในกายทิพย์ก็มีโลภะโทสะโมหะอยู่ในกายพรหมก็มีราคะโทสะโมหะอยู่ในกายรูปพรหมก็มีกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยอยู่ในกายธรรมโคตรภูก็มีสังโยชน์หุ้มเป็นชั้นๆกันไปเรื่อยๆเลยท่านเรียกขึ้นไปตามลำดับฝ่ายเธอพึงพิจารณาปฏิบัติอย่างนี้กิเลสอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ห่อหุ้มกายอย่างนั้นห่อหุ้มจิตอย่างนั้นห่อหุ้มอย่างนั้นเกิดเวทนาอย่างนี้เกิดธรรมอย่างนี้ท่านก็สอนเรียงไปตามลำดับแผนผังของชีวิตของทุกๆคนและท่านก็สอนเอาไว้ว่าจิตที่เรามุ่งหวังที่สุดคือความหลุดพ้นจากกายทั้งหลายทั้งปวงที่มีกิเลสหยาบละเอียดห่อหุ้มอยู่ที่มีสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงห่อหุ้มอยู่ที่ผูกพันติดอยู่ในภพทั้งสามเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้เข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ติดอยู่ในกลางกายธรรมอรหัตติดอยู่ในกลางกายธรรมอรหัตอันนั้นนี่คือเป้าหมายของชีวิตเมื่อติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วแยกออกจากกันไม่ได้ภพชาติก็สิ้นไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเสวยสุขอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลยมีนิพพานเป็นที่ไปสอนเสร็จท่านก็ชี้ว่าโน่นเรือนว่างนั่นโคนไม้โน่นล้อมฟางนั่นเงื่อมผานั่นถ้ำนั่งในหุบในห้วยในเหวนั่นป่าลึกป่าช้าป่าชัดเธอแยกย้ายไปทำความเพียรเอาตามแผนผังที่ตถาคตได้ชี้แจงไปอย่างเนี้ยภิกษุทั้งหลายมารับคำแล้วก็แยกย้ายกันไปประกอบความเพียรทำความเพียรในอริยบททั้ง4ประกอบไปด้วยจาตุรังคาวริยะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือกระดูกหนังช่างมันไม่ได้ก็ตายเถอะปล่อยชีวิตกันทีเดียวถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็ปล่อยให้เดินทุดงกันไปถ้าอยู่ในพรรษาท่านก็ให้ทำความเพียรตลอดในพรรษาโดยวิธีการดังกล่าวอย่างนี้แหละประพฤติปฏิบัติกันไปวิธีเหล่านี้สูญสิ้นไปหลังพุทธปรินิพพานใน500ปีสัจธรรมได้อันตรธานจากโลกไปแล้วสัจธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้มันเป็นขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นดวงเป็นกายขึ้นมาเรียกว่าสัตตธรรมได้อันตรธานหลังจากพุทธปรินิพพาน500ปีเพราะฉะนั้นบัดนี้เป็นโชคของพวกเราทั้งหลายหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ค้นคว้าเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเกิดขึ้นมาได้ธรรมกายบังเกิดขึ้นอีกครั้งในโลกพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอย่างมากควรจะต้องขวนขวายทำธรรมการของเราให้เป็นให้ได้พรรษานี้อากาศกำลังสดชื่นไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป
เหมาะสมต่อการทำความเพียรอย่างยิ่งให้ใช้เวลาในพรรษานี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมจะสมหวังทุกๆคนเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นปีแห่งแสงสว่างถ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังแล้วจะต้องเข้าถึงธรรมกายกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมกายนี่แหละเป็นหลักของชีวิตเป็นหลักของศาสนาเป็นหลักของโลกถ้าทุกๆคนในโลกเข้าถึงธรรมกายได้โลกนี้จะเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงไม่มีวิธีการใดเลยที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ซึ่งกันและกันขจัดความเห็นแก่ตัวขจัดภัยสงครามที่จะบังเกิดขึ้นได้ดีเท่ากับการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายพอที่เขาเข้าถึงธรรมกายแล้วเขาก็มีความสุขสดชื่นมีความเบิกบานมีความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่เขาเข้าถึงเขาก็มีมือมีเท้าเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายอย่างนี้แหละเป็นมนุษย์ที่เกิดในยุคเดียวกันเรามีมือมีเท้าอย่างเขาจะทำไม่ได้เชียวหรือพรรษานี้ตั้งใจให้ดีประกอบความเพียรไปด้วยจาตุรังควิริยะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังชังมันไม่ได้เป็นยอมตายทำความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างนี้ทุกๆคนจะสมความปรารถนาต่อจากนี้ไปจะแนะนำสำหรับท่านที่มาใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกคนนึกน้อมจิตตามเสียงหลวงพ่อไปนะฐานที่ตั้งของใจของเรามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่2อยู่ที่ตรงหัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะฐานที่4อยู่ที่เพดานปากฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่กึ่งกลางกายตรงสะดือคือถ้าเราขึงเส้นเชือกจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งตรงจุดตัดของเส้นเชือกทั้งสองเล็กเท่ากับปลายเข็มเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่7ก็สูงจากจุดตัดนั้นขึ้นมา2นิ้วมือถ้าเราในชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันนำใบทาบตรงจุดตัดของเส้นเชือกทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7เป็นที่สิงสถิตของธรรมกายเป็นที่ตั้งของปฐมมรรคฐานที่7ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดทีเดียวเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขเป็นแหล่งกำเนิดของสติของปัญญาของความสมบูรณ์ของชีวิตความสำเร็จของชีวิตตั้งอยู่ที่ตรงนี้ถ้าใครอยากจะได้บุญใหญ่เป็นมหากุศลจะต้องเอาใจตั้งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7จะให้ทานก็ต้องเอาใจตั้งอยู่ที่ตรงนี้ทานนั้นเป็นมหาทานจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องรักษาที่ตรงนี้จนกระทั่งศีลนั้นเป็นดวงขึ้นมาเรียกว่าดวงศีลจะเจริญภาวนาเพื่อความหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานก็จะต้องเอาใจตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงฐานที่7จำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะทุกคนที่มาใหม่นะตรงนี้เรียกว่าฐานที่7เหนือจากจุดตัดขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7ให้ท่านที่มาใหม่ทุกท่าน กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตจะแก้วตา
ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาโตเท่ากับแก้วตาให้เกิดขึ้นตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ใช้ใจนึกไปอยู่ที่ตรงนั้นนะตรงฐานที่เจ็ดพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจให้เสียงคำภาวนาให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างสบายๆใจเย็นๆภาวนาอย่างสบายๆใจเย็นๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสังเกตดูนะว่าเสียงคำภาวนาน่ะดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตหรือเปล่า